ปัญหาที่หนึ่งขอเรียนกับท่านประธานตรงๆเลยครับตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังก้าวไม่พ้นคนชอบอดวดบารมีรัฐบาลนี้จะมีปัญหาทางการเมืองตลอดไปและขอความกรุณาคนในรัฐบาลอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมก้าวไม่พน้นบุคคลคนนี้เสียที ผมเรียนเลยครับที่ก้าวไม่พ้นเพราะคนแรกที่ก้าวไม่พ้นคือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารของประเทศไทยทำไมผมเรียนว่าก้าวไม่พ้นท่านนายกไปดูสิครับวันแรกที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นไม่อยากพูดลึกเอาแต่เพียงว่าท่านนายกถึงขั้นลงทุนนั่งรถประจำตำแหน่งไปสโลโซพ ถึงบ้านแถมออกมาให้สัมภาษณ์แถลงด้วยว่ายินดีเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีไปเยี่ยมคาระวะนะท่านประธานยกรพครับอีกปัญหาที่รัฐบาลเศรษฐากำลังผัดเชิญที่ผมกลาบเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันสะท้อนความไม่เชื่อมัน่น และสะท้อนการด้อยค่านายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญทำให้คนเกิดความเข้าใจว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้มีคนเดียวไม่ได้มีแค่นายกนิดยังมีนายกใหญ่แล้วก็ยังมีนายกเล็กที่ผมต้องพูดเพราะเหตุว่ามันก่อให้เกิดปัญหาในทาง การบริหารการเมืองทำให้เกิดอำนาจซ้อนอำนาจทำให้รัฐบาลนี้กลายเป็นรัฐบาลหุน่นนายกรัฐมนตรีจึงหงุดหงิดทุกครั้งครับเกือบจะเรียกว่าทุกครั้งที่ถูกถามเรื่องนี้เพราะมันเป็นคำถามดิสเครดิตนายกรัฐมนตรีโดยตรงและส่งผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินอย่างน้อยก็ กระทบสมาธิในการทำหนา้าที่และการใช้อำนาจที่ไม่รู้ใครใหญ่กันแน่ในรัฐบาลปัญหาที่สามปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งครับปัญหาที่รัฐบาลนี้เต็มไปด้วยรัฐมนตรีไร้ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นรัฐมนตรีชุดนี้จึงมีทั้งรัฐมนตรีที่โลกลืมรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวรัฐมนตรีต่างตอบแทนรัฐมนตรีทำการเฉพาะกิจแล้วก็รัฐมนตรีที่โลกเส่ง